เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเข้าไปถวายตัวในวังเนี่ยเขาทำกันยังไงมันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากขนาดไหนแล้วตอนอยู่บนพระแท่นเนี่ยเขาทำอะไรกันหรือทำไมเขาจะต้องแต่งหน้าให้หลอนๆแบบนั้นกันด้วยก็เอาเป็นว่ามาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ให้เต็มอิ่มกันเลยนะฮะกับประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนวันนี้ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าการถวายตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการไปโอบจมะอะไรอย่างเดียวนะแต่มันรวมไปถึงการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในวังเพื่อทำอะไรอย่างอื่นด้วยซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าแค่ในตำหนักกษัตริย์เท่านั้นนะครับแต่จะหมายถึงตำหนักเจ้าพี่เจ้าน้องเจ้ามเหสีอะไรต่างๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตำหนักของผู้หญิงเสียมากกว่าแล้วถามว่าทำไมเขาต้องถวายตัวกันด้วยล่ะเรื่องนี้นะครับมันก็มาจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโรงเรียนอะไรแบบนี้ครับเวลาเด็กสมัยก่อนเขาจะเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ส่งคนไปเรียนตามวัดตามวาใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราผู้หญิงเนี่ยถ้าจะส่งให้ไปเข้าวัดมันก็คงจะไม่งามเดี๋ยวพระแกขันแตกหมดเขาก็เลยจะให้เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่บ้านเรียนการบ้านการเรือนไปแต่ถ้าว่าเราผู้หญิงที่มีลำดับขั้นไฮโซในสังคมหน่อยเนี่ยก็จะพาลูกตัวเองนะครับไปที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือตำหนักต่างๆของเจ้าพี่เจ้าน้องแต่ละองค์นั่นเองเพื่อที่จะทำให้เธอเหล่านั้นเนี่ยไปเรียนการบ้านการเมืองครับและถ้าเกิดโชคดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้ไปรับใช้องค์กษัตริย์ถึงในห้องต่อแล้วก็เลื่อนแรงกิ้งของตัวเองให้แบบสูงชะลูต่อไปนะครับซึ่งถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยเธอก็จะสามารถอัปเกรดเลเวลของครอบครัวเธอได้ด้วยให้มีฐานะที่ดีแล้วก็มีการเงินที่ดีขึ้นซึ่งก่อนที่เราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะส่งตัวกันเข้าห้องยังไงเนี่ยเราก็มาดูกันกับคุณสมบัติของสาวๆแต่ละนางที่พึงควรจะมีกันดีกว่าว่ากันว่าเด็กหญิงที่จะเข้ามาได้ในวังแต่ละคนนะครับจะต้องถูกอบรมให้เป็นผู้ดีฮะมีกิริยามารยาทจริยจักร้านที่แบบพอจะดูเป็นไฮโซหน่อยครับแล้วก็วางตัวได้ดีนอกจากนั้นการศึกษาพื้นฐานของเธอเนี่ยก็ควรจะมีการเข้าใจในหนังสือหนังหาอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งหลังจากที่เข้ามาในวังแล้วนะครับพวกเธอก็จะได้อัพสกิลไปตามตำหนักต่างๆครับคือถ้ามองเป็นเกมเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเป็นตัวละครตัวหนึ่งของเกมเลยที่ต้องเลือกอัพตามสายนะครับคือถ้าจะส่งไปอยู่ในตำหนักที่เชี่ยวในเรื่องการละครแล้วก็ผู้หญิงเหล่านั้นนะครับก็จะทำการร้องเพลงได้แบบสุดยอดมากหรือว่าถ้าได้ถูกส่งไปอยู่ในตำหนักที่เกี่ยวกับการเรือนนะครับเธอก็จะไปเรียนสกิลทางด้านการเย็บปักถักร้อยสอยมาลัยอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นเลิศหรือว่าถ้าถูกส่งไปที่ตำหนักที่ขึ้นชื่อเรื่องการครัวนะครับเธอก็จะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็ได้ไม่ใช่ละเธอก็จะได้ล่ำเรียนสกิลต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับแม่ครัวหัวปากนะฮะซึ่งนอกจากสกิลต่างๆที่ได้มาแล้วเนี่ยว่ากันว่าเธอก็จะมีจริตจักร้านอะไรที่แบบดีขึ้นนะครับคือจะเรียนแบบตามองค์แม่ที่ได้ครองอยู่ตำหนักนั้นเลยคือถ้าองค์แม่องค์ไหนเป็นหญิงห้าวหาญนะครับผู้หญิงที่ได้ถูกไปถวายตัวในตำหนักนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ห้าวหาญออกมาดูเป็นหญิงมั่นครับถ้าหากว่าเจ้าของตำหนักคนไหนเป็นคนที่แบบนำเทรนด์นะครับน้องหนูต่างๆนี่ก็จะแต่งตัวออกมาด้วยแฟชั่นที่แบบจ้าบสุดๆเรียกได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยจะสามารถรู้ได้เลยว่าใครมาจากตำหนักไหนก็จากการแต่งตัวแล้วก็การวางตัวเนี่ยแหละฮะซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วนะครับหญิงพวกนี้ก็จะสามารถออกมาข้างนอกครับเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยมาทำอาชีพต่างๆแบบที่เราคงจะเคยได้ยินว่าสูตรชาววงชาววังอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือคนต่างๆข้างในเนี่ยเขาออกมาทำข้างนอกแต่ถ้าหากสาวๆคนไหนเนี่ยตอนที่เขาถวายตัวเขาได้ถวายแบบตลอดกาลนะครับก็คือยกให้แบบเป็นของหลวงอะไรประมาณนั้นเลยครับหญิงเหล่านั้นนะครับก็จะไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระข้างนอกได้คือถึงแม้ว่าเจ้าของตำหนักคนก่อนเนี่ยอาจจะจากไปแล้วนะครับเธอก็จะต้องตกไปเป็นของเจ้าของตำหนักคนต่อไปแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการถวายตัวให้กับองค์กษัตริย์หน่อยดีกว่าซึ่งการถวายตัวแบบนี้นะครับก็จะมีระเบียบขั้นตอนและแบบเยอะมากเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันครับด้วยความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับที่บอกว่าองค์กษัตริย์เนี่ยคือร่างอวตารของพระนารายณ์ที่ได้ลงมายังโลกเพื่อที่จะบำรุงสุขทุกข์ให้กับประชาชนนะครับดังนั้นคู่ที่เหมาะสมกับพระนารายณ์เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรธรรมดาไม่ได้เขาก็เลยเปรียบเทียบว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นดั่งนางฟ้าที่แบบอยู่ๆลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะมาปรนิบัติพระนารายณ์ครับถึงจะเหมาะสมดังนั้นในวันใดก็ตามนะครับที่ใครได้ถูกรับเลือกให้เป็นนางฟ้าบนสวรรค์เนี่ยเขาก็จะถูกนำตัวไปขัดสีชวีวันแบบให้สะอาดสุดๆเลยครับแบบที่ว่าถ้าขัดถึงไส้ถึงพุงได้เนี่ยเขาก็คงจะทำไปแล้วก็คือแบบหมดจดมากครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็นำสมุนไพรต่างๆมากมายเลยมาประโลมตามตัวครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นขมิ้นครับคือสมุนไพรที่คนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับส่วนจะอบไม้หงไม้หอมอะไรนี่ก็แล้วแต่สูตรกันแต่ที่แน่ๆก็คือช่วงล่างนะครับจะต้องมีการล้างอย่างพิถีพิถันที่สุด
คือมันจะแบบเป็นการล้างให้เกลี้ยงเกาไร้ที่ติและที่สำคัญเนี่ยต้องมีกลิ่นที่หอมด้วยซึ่งคนไทยโบราณนะครับก็ได้คิดวิธีที่แบบสุดแสนจะทึ่งไปเลยคือเขาจะเรียกว่าการอบเต่าฮะที่จะไม่ได้หมายถึงเต่าลักแร้นะแต่เต่าในที่นั้นเนี่ยก็จะหมายถึงส่วนล่างครับซึ่งผู้หญิงคนที่ถูกได้เลือกเนี่ยก็จะไปนั่งบนกระโถนอันหนึ่งที่เขาจะบรรจุสมุนไพรไม้หอมต่างๆที่แบบว่ามีกลิ่นหอมแรงมากเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการจุดไฟเผามันให้มันเป็นควันขึ้นมาแบบอ่อนๆแล้วควันต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ค่อยปล่อยเข้าสู่ตัวหญิงตามแบบละลอกซอกแซกทุกอนูร่างกายเลยซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ลองนึกภาพเวลาเขาทำขนมไทยดูแล้วต้องจุดเทียนอบควันหอมอะไรแบบนั้นเลยนะฮะและเมื่อหลังจากที่หญิงสาวได้รับการอบจนกลายเป็นขนมสุดหอมสุดแสนอร่อยกินปานระทวยทั่วล่างนะครับตอนนี้หลายๆคนบอกกินขนมไทยไม่ลงแล้วแอดแม่เมื่ออบเสร็จนะครับเขาก็จะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องประดับนานาเลยครับไม่ว่าจะเพชรนินจินดาซึ่งก็แล้วแต่แฟชั่นตามแต่ละยุคแต่ละสมัยไปนะครับแต่เอาเป็นว่าจะต้องแต่งให้เหมาะสมกับการเป็นนางฟ้านางงามที่ได้ลงมาจากสวรรค์นี่แหละเพื่อที่จะมาหาองค์นารายณ์ที่ได้จุติครับซึ่งถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกมันแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นฟังด้วยเด้ออ่ะมาต่อกันพออาบน้องอาบน้ำเสร็จแล้วมันก็ต้องมาต่อที่เรื่องการเมคอัพแต่งหน้าใช่ไหมฮะที่เขาก็จะมีการโบ๊ะหน้าหนาแบบที่ว่าถ้าโผล่มาสมัยนี้ก็คงจะสยองกันเลยคือโปะหน้าขาวทาปากแดงปริ๊ดแล้วก็แบบเขียนคิ้วให้โกงสุดๆแล้วก็ไม่ใช่แค่หน้านะว่ากันว่าตรงตัวเนี่ยเขาก็โบ๊ะให้แบบขาวราวกับเกอิชาของญี่ปุ่นด้วยซึ่งถามว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรล่ะแบบนี้มันจะไม่ดูสยองมากกว่าสยิวงั้นเลยก็ต้องบอกว่าไม่เชิงเสียทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีเหตุผลที่น่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลยก็คือ1 นะครับยังจำเรื่องนางฟ้าที่บอกไปเมื่อกี้ได้ไหมที่เขาจะต้องพยายามทำให้ตัวเธอเนี่ยเป็นเหมือนกับนางฟ้าบนสวรรค์นะฮะนั่นแหละครับนี่ก็คือความงามอุดมคติของนางฟ้าซึ่งถ้าใครนึกไม่ออกว่านางฟ้าไทยสมัยก่อนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ลองไปดูตามภาพเขียนต่างๆตามผนังวัดนะครับที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าขาวคิ้วโกงปากแดงอะไรแบบนี้แหละครับขาดอย่างเดียวคือไอ้เส้นนี่มันขีดๆตรงเหนียงคือค่านิยมสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยคือสวยจะเป็นคนลงมาจากสวรรค์ต้องมีหน้าตาแบบนี้หมดแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่านั่นเป็นนิยามของความงามในยุคนั้นถ้าใครวันนี้ได้ไปอยู่สวรรค์ในวันนั้นแล้วก็อาจจะช็อกตายก็ได้นะครับอีกเหตุผลนึงเนี่ยก็คือกิจกรรมการอุปจมะส่วนใหญ่ที่เขาประกอบกันมันก็จะประกอบกันตอนกลางคืนใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีแค่แสงจันทร์เท่านั้นแหละครับที่คอยได้สาดส่องมาอาจจะมีธงเทียนอะไรอย่างนี้บ้างด้วยความที่ว่าสมัยก่อนนะครับมันยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงไอการที่จะทำให้หน้าของนวลนางเหล่านี้เนี่ยพองเป็นสง่าเพื่อที่จะให้กษัตริย์ได้เห็นระหว่างที่กำลังถวายงานอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยต้องมีการทาตัวด้วยแบบ full option ให้ครบคันทั้งเรือนล่างเลยทีนี้เมื่อหน้าพร้อมผมพร้อมเครื่องประดับพร้อมนะครับก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเดินสู่ห้องสังเวียนละซึ่งก็จะไม่ใช่เดินไปทงทงนะถ้าหากใครได้เคยฟังคลิปที่แอดเล่าเกี่ยวกับฮาเร็มของสุลต่านในตุรกีนะครับก็จะพอจำได้นะครับว่ามันจะต้องคลานลุกเข้าไปไม่ใช่แบบไปกระโดดโล่หาสุลต่านเลยซึ่งด้วยความที่ชาติสยามเราเนี่ยมีความละเอียดประณีตทุกระเบียดนิ้วนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นแท่นของพระกษัตริย์ที่ว่ากันว่าเป็นพระนารายณ์มาบังเกิดนะครับมันก็จะเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเกินกว่าที่ว่าเธอเหล่านี้เนี่ยจะได้ขึ้นไปได้คือมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนเตียงไม้ขนาดใหญ่ฮะที่ปิด3ด้านแล้วก็มีทางขึ้นแค่ทางเดียวซึ่งคาดว่าบ้านเราเนี่ยจะไปเอาแบบอย่างมาจากราชสำนักจีนนะฮะคือถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็ลองนึกถึงเตียงแบบจีนในหนังโบราณดูที่จะเป็นแบบโครงไม้แล้วก็มีรูให้เข้าแค่รูเดียวอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ทว่าพระแท่นของไทยเนี่ยจะตั้งอยู่ข้างใต้ร่มเสวตฉัตร9ชั้นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ขององค์กษัตริย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทียบเคียงได้กับมังกรของชาวจีนหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่ามันโฮลี่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากครับขนาดที่ว่าใครจะไปซีซัวอยู่ข้างใต้ร่มนั้นไม่ได้เลยรวมถึงแม่เหล่านางฟ้าต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นในห้องแห่งการถวายตัวเนี่ยเขาก็เลยจะมีแท่นสำรองอยู่ครับซึ่งจะเรียกว่าพระแท่นลดฮะก็น่าจะหมายถึงว่าแท่นที่ลดหลั่นลงมาจากแท่นหลักละมั้งคือจะเป็นแท่นที่องค์กษัตริย์นะครับจะเสด็จมาทรงงานที่นี่แล้วก็ว่ากันว่าแท่นนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโบราณแล้วแล้วก็มาสิ้นสุดตอนสมัยรัชกาลที่5นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบ้านเราก็ได้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแล้วดังนั้นสิ่งต่างๆในวังนะครับมันก็เลยถูกเปลี่ยนเป็นตะวันตกอย่างมากมายเลยอย่างเช่นพระแท่นเองนะครับก็จะมีทางขึ้น2ด้านก็คือเหมือนกับเตียงคู่ในสมัยนี้นั่นแหละฮะซึ่งนอกจากที่จะห้ามขึ้นไปบนพระแท่นแล้วนะครับระหว่างในการทรงงานเนี่ยสาวๆต่างๆนะฮะก็จะต้องห้ามนำเอาเท้าของตัวเองเนี่ยชี้ไปทางพระแท่นนั้นด้วย
คือแม้แต่เงาก็แบบแตะพระแท่นไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าความยุ่งยากนะครับมันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นไงคือการจะโซเดมาคอมกันแต่ละทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ๆจะทำได้เลยนะมันก็จะต้องมีพิธีรีตองที่ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นท่าพิเศษสำหรับการทำเพื่อการนี้เลยก็คือจะเป็นท่าคล้ายๆกับโยคะฮะที่เขาเรียกว่าท่าพับเป็ดซึ่งท่านี้เนี่ยก็จะเป็นท่านอนแบบที่เอาขาตวัดไว้ข้างหลังแล้วก็เอามือมาประนมไว้นะครับอันนี้ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ให้ลองนึกถึงเวลาคนประนมมือตอนนั่งพับเพียบอะฮะหลังจากนั้นก็ให้เอนหงายลงไปทั้งที่ขาเนี่ยยังพับอยู่แบบนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตะคริวเขาจะไม่กินกันหรือไงนะครับคือถ้าเป็นตะคริวกันระหว่างทำงานนี่ก็หนุกหนานกันเลยนะซึ่งความที่มันยากลำบากแบบนี้เองแหละครับท่านี้เนี่ยก็เลยไม่ใช่ท่าที่ว่าอยู่ๆจะทำได้นะมันจะต้องเป็นท่าที่เขามีการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับถึงจะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถตัวอ่อนได้ขนาดนี้คืออย่างที่บอกฮะว่าผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยพอเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวของพวกเขาอาจจะได้มีโอกาสไประบำเซิงเป็นนางฟ้ากับองค์นารายณ์ก็ได้ดังนั้นนะครับเขาก็เลยมีการตรักเตรียมท่านี้เนี่ยให้ตั้งแต่เล็กๆ เลยคือดัดตัวลูกให้อ่อนพริ้วไหวดังสายน้ำเพื่อที่ตอนโตหลังจากที่ทำการ QC ผ่านเนี่ยก็จะได้ถูกแพ็คส่งเข้าวังด้วยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ท่าพับเป็ดเนี่ยมันเป็นท่าที่นักวิชาการยุคหลังๆเขาเอามาสันนิษฐานกันเองก็ยังไม่แน่ใจว่าท่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นท่าแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือกว่าจะได้ถวายตัวกันเนี่ยก็ตรักเตรียมกันแบบเหนื่อยละตั้งแต่ห้องน้ำยันแท่นบรรทมเลยนะฮะแต่เรื่องราวมันก็ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าไอ้ท่าดังกล่าวที่ได้อธิบายไปเนี่ยก็ว่ากันว่าจะเป็นท่าที่ใช้กันแค่ครั้งแรกเท่านั้นซึ่งถ้าหลังจากการเดบิวต์ผ่านแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยได้เป็นที่ชอบขององค์กษัตริย์นะครับท่าต่างๆในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเป็นท่าทรงเลือกทรงโปรดขององค์กษัตริย์ละที่จะว่าให้มาทรงงานกันแบบไหนมันก็จะมีหลักการในการคัดกรองท่าอยู่เหมือนกันครับที่ได้ถูกบัญญัติเอาไว้อย่างเคร่งครัดอย่างเช่นจะต้องเป็นท่าที่มือของเหล่านางฟ้าเนี่ยจะไม่ไปสัมผัสกับของสูงอย่างเช่นหัวหรือผมขององค์นารายณ์อวตารนะครับหรือว่าจะต้องเป็นท่าที่เท้าเนี่ยจะได้ไม่ไปชี้ที่พระแท่นก็นึกไม่ออกเลยนะว่านี่มันเป็นการแสดงกายกรรมฉงชิ่งกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องในวังนะครับมันก็เลยต้องมีพิธีรีตองอะไรกันมากมายซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับในวังของจีนหรือว่าฮาเลมของสุลต่านเลยที่ว่ากันว่ากว่าที่แต่ละนางจะเข้าไปที่พระแท่นได้เนี่ยก็ฝึกกันกระหืดกระหอบเยี่ยงวันเดอร์วูแมนกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับก็สามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าถ้าใครมีชาติไหนอยากรู้อีกเนี่ยก็แนะนำมาบอกได้ที่เม้นด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย